นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเพื่อลดความแออัดสำหรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงมีมติปรับแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชนใหม่ทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูให้บริการเร็วขึ้นลดการยืนคอยของประชาชนจากปกติที่ต้องเปิดให้บริการเวลา 9:00 นและให้มาลงทะเบียนทันสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า70ปีไม่ต้องวัดความดันโลหิตสามารถรอรับการฉีดวัคซีนได้ทันทีส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปยังคงขั้นตอนการตรวจวัดความดันพร้อมปรับแนวทางในการรอรับวัคซีนใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้หางแถวแต่ละประตูชนกันควบคู่กับการปรับให้นำที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณประตู4ออกจากพื้นที่และขยับรถสุขาออกทำให้มีพื้นที่เพิ่มเก้าอี้สำหรับนั่งคอยหรือมีที่ยืนคอยได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประสานหน่วยระบายทุกประตูไม่แบ่งกันบริหารจัดการทั้งนี้ผลจากการปฏิบัติดังกล่าวมีความเป็นระบบและระเบียบมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไม่พบความแออัดและสามารถให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุที่มารอตั้งแต่ช่วงเช้าเสร็จสิ้นภายในเวลา 11:00 น.อย่างไรก็ตามตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่กรมการแพทย์เปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่1 AstraZeneca ล่วงหน้าสำหรับประชาชนกลุ่ม18ปีขึ้นไปกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม7โรคเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อประชาชนสามารถลงทะเบียนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AAS TrueDTAC และ NT และจะได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งมั่นใจว่าสถานการณ์ความแออัดของผู้เข้ารับวัคซีนจะดีขึ้นเนื่องจากเริ่มใช้ระบบนัดหมายโดยผู้ที่จะเดินทางมารับวัคซีนจะมีวันเวลานัดหมายที่ชัดเจนนพสรแก้วคำรายงาน